สนับสนุนโดยดื่มเป๊ปซี่ลุ้นทองมูลค่า10ล้านบาทถึง24เมษายนศกนี้ใหม่ Lactosoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องแซมบัคน้ำแร่มองเฟลอดื่มแล้วชอบรสชาติดีจริงๆคอนเฟิร์มมองเฟลอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่ามาม่าอร่อยทุกที่ทุกเวลากลับมาติดตามกันต่อนะฮะในช่วงที่2ของข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคุณผู้ชมไปติดตามที่เพชรบุรีฮะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เห็นมีการรับแจ้งมาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยเขาก็เข้าไปตรวจสอบฮะปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านปกติแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งมีการนอนอยู่บนที่นอนหลังจากนั้นก็จุดไฟเผาฮะคาดว่าน่าจะเป็นการจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นการฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือเป็นการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นด้วยตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปนะฮะคุณผู้ชมหลังจากพอการเข้าไปตรวจสอบพบฮะว่าคนเสียชีวิตเนี่ยมีชื่อว่าทางด้านของนางสาวเฉลาลักษณ์พุกคุ้ยนะฮะอายุ38ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนฟูกบนที่นอนฮะซึ่งวางอยู่บนพื้นบ้านสภาพศพเนี่ยนะฮะของทางด้านนางเฉลาลักษณ์เนี่ยเห็นบอกว่าที่นอนเนี่ยถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเลยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยดำเมี่ยมแบบนี้เลยแล้วที่เราโมเสสเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยนี่คือศพของนางสาวเฉลาลักษณ์นะฮะคุณผู้ชมนอนอยู่แบบนี้แล้วคาดการว่าน่าจะมีการเอาน้ำมันเนี่ยนะฮะอยู่บริเวณรอบที่นอนแล้วก็มีการจุดไฟเผาเกิดขึ้นเอาล่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการไปสอบถามทางด้านของสามีของนางเฉลาลักษณ์อย่างทางด้านของนายอัมภัยก็บอกฮะว่านางเฉลาลักษณ์คนตายเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ตนแล้วก็ญาติช่วยเหลือไว้ได้ทันเมื่อวานนี้ทางด้านของสามีก็คือนายอัมภัยเนี่ยนะฮะเอาที่หลับที่นอนพวกนี้แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเนี่ยออกมาเผาหน้าบ้านเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าทำใจไม่ได้จริงๆกับภรรยาที่มีการฆ่าตัวตายแบบนี้